ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Game Reward Appetizer รายการเรียกน้ำย่อยที่จะทำให้ทุกคนค่อยๆรู้จักวงการเกมมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับผมกันครับผมเฟรมครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกมของค่าย From Software เกมใหม่ล่าสุดชื่อเกมว่า Elden Ring ครับเป็นเกมล่าสุดถัดจาก Sekiro อืมใช่ที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่า Elden Ring เนี่ยมันเป็นเกมที่เขาก็พัฒนามาพร้อมๆกับ Sekiro นะใช้เวลาพัฒนามารวมๆมากกว่า2ปีเขาบอกนะว่าเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดของ From Software ใช่ใหญ่กว่า Dark Souls อีกอืมใช่แล้วก็มีความเป็น RPG มากขึ้นมากกว่าเกมก่อนๆมากกว่า Dark Soul มากกว่า Sekiro อืมแอบหวังเยอะเหมือนกันใช่ใช่เพราะมันเป็น Open World มันดูยากอ่ะเพราะเป็น RPG เราก็แบบอยากจะแต่งตัวละครการสร้างตัวละครไม่เหมือน Sekiro ที่เราดำเนินตามในเรื่องของตัวละครตัวหนึ่งทางคุณมิยาซากิเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีความหลากหลายในแง่ของเกมเพลย์คอมแบทมากยิ่งขึ้น มีการต่อสู้อาชีพการใช้เวทมนต์หรืออาวุธที่ให้เลือกใช้อย่างหลากหลายก็ไม่ได้แบบ based on melee เหมือน Sekiro ใช่จะกลับไปสู่ความเป็นดาร์กโซมากขึ้นใช่งานนี้มันน่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงก็คือคุณมิยาซากิเนี่ยเขาได้ตัวคนเขียนนิยายในตำนานที่แบบว่าทุกคนเป็นที่รู้จักอ๋อเขาคนนึงคือคุณจอร์จมาร์ตินซึ่งคุณจอร์จมาร์ตินเนี่ยเขาเป็นคนเขียนนิยายที่มีชื่อว่า Song of Ice and Fire มันก็คือหนังสือที่เอามาทำเป็นซีรีส์ดังที่ชื่อว่า Game of Thrones นี่แหละตัวคุณมิยาซากิเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเป็นแฟนตัวยงของคุณจอร์จมาร์ตินมานานแล้วติดตามหนังสือแบบอย่างเหนียวแน่นเลยเขาบอกว่าเขาชอบ Song of Ice and Fire Tough Voyaging แล้วก็ Fever Dream ใช่คือเขาชอบมากถึงขนาดว่าเขาได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างในการสร้างตำนานอะไรพวกเนี้ยในซีรีส์ From Soft เนี่ยก็มาจากตัวคุณจอร์จมาร์ตินนี่แหละจากนิยายของเขาใช่ซึ่งเขาได้ตัวของคุณจอร์จมาร์ตินมาได้ยังไงมันง่ายๆเลยก็แค่คุณมิยาซากิอ่ะเขาก็แค่ทักไปบอกเลยว่าสนใจร่วมงานกับฟอร์มซอฟต์แวร์ไหมอยากจะทำเกมใหม่ทำเกมใหม่เป็นไปได้ไหมที่เราจะมาร่วมงานทำเกมด้วยกันคุณจอร์จมาร์ตินก็ตอบง่ายเอาสิง่ายมากง่ายอย่างนั้นเลยใช่ซึ่งบทบาทคุณจอร์จมาร์ตินในเกม Elden Ring เนี่ยก็คือเขาจะสร้างเรื่องตำนานเรียกว่าเซตโลกเซตจักรวาลของ Elden Ring ขึ้นมาเพื่อนำไปให้ทางฟอร์มซอฟต์แวร์เอาไปทำต่อใช่ทำเป็นเกมต่อเซตอัพจากคุณจอร์จมาร์ตินนี่โอ้โหคงแน่นมากอะไรนะเหมือนที่มีคนบอกว่ามิยาซากิเนี่ยจะฆ่าคุณในเกมเพลย์ส่วนคุณจอร์จเนี่ยจะฆ่าคุณในเรื่องเฉียบมากล่าสุดเนอะในงาน E.T. เขาก็ปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาให้เราเห็นให้เรากรี๊ดกันเรียกน้ำย่อยซึ่งเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีความกลับมาดาร์กโซแล้วใช่มันมีกลิ่นของดาร์กโซที่แบบฟุ้งเต็มไปหมดเลยนะชัดเจนมากมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราสนใจในตัวทีเซอร์ถึงแม้ว่ามันจะเล่าอะไรน้อยมากแล้วก็มันคืออะไรบ้างวะต้องบอกก่อนว่าตัวทีเซอร์เทรลเลอร์ที่ออกมาในงาน E.T. เนี่ยไม่ได้บอกอะไรเราในแง่ของเกมเพลย์ไม่มีอะไรที่มาจากเกมเพลย์จริงๆเลยใช่เป็น CG ที่ทำขึ้นมาเป็นซีเนมาติกเป็นซีเนมาติกทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นว่าเทเซอร์มันน่าสนใจถึงแม้ว่าจะบอกอะไรน้อยแต่มันมีบางอย่างที่แบบมันเหมือนมันจะสามารถวิเคราะห์หรือแกะออกมาได้หน่อยมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆที่เขาแอบซ่อนเพื่อพยายามจะบอกอะไรเรานิดๆหน่อยๆซึ่งเราก็เห็นบางอย่างที่มันดูเป็นอีสเตอร์เอ็กประมาณนี้ใช่เดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแบบเป็นช็อตทีละช็อตเลยเนาะเริ่มแรกมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงการตีเสียงมันคนกำลังตีอะไรสักอย่างอยู่อย่างช้าๆอย่างช้าๆแล้วเสียงก็ก้องวานมากเหมือนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างที่แบบว่าหูมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ก้องมากแล้วก็สังเกตที่พื้นมันมีรอยแตกนะเห็นจากในเทรลเลอร์เนี่ยก็เห็นชัดว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังตีอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นตัว Elden Ring หรือเปล่ายังไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังตีมันดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยมันมีออร่ามันมีแสงแบบแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในที่ที่มืดแห่งนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาตีอยู่เนี่ยเพื่อสร้างหรือเพื่อทำลายอะไรบางอย่างก็นะฮะคุณฮิเดทากะมิยาซากิกับจอร์จมาร์ตินโหใครที่เป็นแฟนเกม From Software เนี่ยแล้วชื่นชอบซีรีส์ Game of Thrones ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าช็อตนี้เนี่ยลงตัวตายคือเห็นพอชื่อฮิเดทากะมิยาซากิมาเนี่ยไม่เท่าไหร่พอจอร์จขึ้นมาปุ๊บโอ้พระเจ้ากรีดร้องจากข่าวลือที่ได้ยินมาเนี่ยมันจริงมันจริงแล้วแล้วแบบโหผมชอบเกมออฟโซนมาก
ชอบดาร์กโซมากมาเจอกันนี่โอ้โหเรียกได้ว่าน้ำตาจะไหลตายได้เลยอ่ะแล้วก็ช็อตต่อมาเราก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นเหมือนกษัตริย์พ่อเขามีมงกุฎอะไรลักษณะคล้ายๆมงกุฎนะแล้วก็ชุดของเขาอ่ะชุดของเขาเหมือนชุดคลุมยาวแล้วปักด้วยดินทองมีมือหลายมุมทางแบบจากด้านหลังในทุกทิศทางมองทีแรกอ่ะเหมือนมือพวกนี้ไม่ใช่มือของเขานะแต่พอมือมันออกมันโดนแสงอ่ะมันเห็นได้ชัดว่าต้นแขนอ่ะมันมาจากมุมเดียวกันมาจากมุมเดียวกันก็คือมันเหมือนมาจากหลังของเขาเองเหมือนแมงมุมเลยเหมือนแมงมุมก็เดาเนอะว่าอาจจะเป็นมือของตัวกษัตริย์คนนี้เองใช่ยิ่งด้วยผิวด้วยอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนมากนะผิวของมือเขาจริงๆใช่ผิวสีผิวที่ซีดแล้วก็สู้ผอม มันดูมาจากมือเขาแล้วก็มือข้างซ้ายเนี่ยก็กำลังสวมมือใหม่มือใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครที่ชัดเจนเลยว่ามันถูกตัดออกมาถูกกระชากออกมาจากใครคนอื่นเพราะทั้งสีผิวและขนาดมันไม่ใช่ของเขามือมันขยับทั้งที่มันถูกตัดออกมาแล้วไม่รู้ว่ามันขยับด้วยเจ้าของแขนเก่าหรือว่ามาจากแขนตัวเขาจากตัวเขาที่แบบเชื่อมสวมเข้าไปเหมือนถุงมือแล้วขยับหรือเปล่าไม่แน่ว่าเขาขโมยมาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจก็เป็นได้นะอาจจะเป็นแบบมือของใครสักคนที่เอามาทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างหน้าที่แห่งนี้หรือเปล่าได้ยินเสียงใครบางคนพูดขึ้นมาว่าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะจินตนาการออกคือไม่แน่ใจว่าเสียงของกษัตริย์องค์นี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะก้มหน้าแล้วมีมือปิดอยู่เสียงมันควรจะอู้อี้กว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ด้วยว่าที่พูดอยู่เขาพูดกับเราหรือพูดกับใครคนอื่นและจินตนาการถึงอะไรยังไม่รู้ ยังไม่รู้อะไรเลย That which commanded the stars giving life its fullest brilliance อันนี้น่าจะเป็นค้อนบ้าที่ใช้ตีค้อนที่ใครคนเมื่อกี้ตีลงไปบนอะไรสักอย่างจากละอองที่เห็นมันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาตีมันเพื่อทำลายมันนะอันนี้คิดว่าผมเดานะว่ามันเขาจะทำลายมันคือสิ่งที่สามารถบงการดวงดาวและมอบแสงสว่างแห่งชีวิตให้สิ่งนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่อาจหมายถึง Elden Ring หรือเปล่า The Elden Ringเราเห็นผู้หญิงอัศวินผู้หญิงอัศวินผู้หญิงคนหนึ่งที่แขนข้างขวาเขาไม่มีใช่แล้วเขาก็หยิบแขนโลหะนะแขนโลหะแขนทองขึ้นมาประกอบเข้าไปกับตัวไม่รู้ว่าประกอบได้ด้วยพลังเวทมนต์หรือว่าแม่เหล็กติดแม่เหล็กเข้าไปก็เข้าไปนะซึ่งจากตรงนี้เราสังเกตเห็นแขนข้างซ้ายของเขามันมีความใช่ความเสื่อมถอยอะไรบางอย่างเหมือนกำลังผุพังมีสนิมมีรอยเหมือนไหม้อะไรสักอย่างซึ่งเราไม่แน่ใจชัดๆว่าสภาพมันไม่ดีเลยอ่ะใช่แต่ผู้หญิงคนนี้อ่ะเรารู้สึกว่าพออย่างคำว่า Elden Ring เนี่ยที่มันลากศัพท์มันมาจากภาษานอร์สนะใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะพูดถึงตำนานนอร์สมาบางๆด้วยหรือเปล่าเช่นว่าผู้หญิงคนนี้หมวกที่เขาใส่สังเกตว่ามันเหมือนมีปีกขึ้นมาซึ่งนักรบผู้หญิงเนี่ยมันมีในตำนานนอร์สเหมือนกันก็คือวอลแคลรี่ใช่ซึ่งเขาก็จะสวมหมวกที่มีลักษณะเป็นปีก อย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวโยงกับตำนานเทพนอร์สหรือเปล่าจากตรงนี้เราเห็นว่าคนคนนี้เหมือนลักษณะที่เหมือนแบล็กสมิธเขาเอาค้อนทุบลงไปบนสิ่งที่เราคาดว่าจะเป็น Elden Ring และทันทีที่เขาฟาดลงไปเนี่ยมันเกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาและตัวของเขาคือสังเกตว่าตรงไหล่เนี่ยแต่ทีแรกอะรอยร้าวมันอยู่แค่แบบเหมือนแค่ประมาณกลางหลังอะแล้วพอทุบลงไปมันมีรอยแตกมันแตกเพิ่มขึ้นใช่จนถึงแบบถึงประมาณเอวเลยซึ่งมันสอดคล้องกับคำว่า Shattered ด้วยนะใช่เราก็เลยพอเดาได้ว่าอาจจะเป็นการตีเพื่อทำลายไม่ได้เป็นการตีเพื่อสร้างมันขึ้นมาประกอบกับในตอนแรกที่ dialog พูดถึงสิ่งที่มอบแสงสว่างแห่งชีวิตหรือมอบชีวิตที่ส่องประกายการทำลายสิ่งที่เราคาดว่าเป็น Elden Ring เนี่ยอาจจะเป็นการทำลายเหมือนแหล่งพลังงานชีวิตของโลกใบนี้หรือเปล่ามันทำให้สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนที่เหมือนไวเคอรี่คนเมื่อกี้และตัวแบ็กสมิธเองเนี่ยเสื่อมสลาย มีความเสื่อมถอยอะไรบางอย่างใช่ someone or something
ชัดเจนนะว่า Elden Ring ถูกทำให้แตกโดยอะไรหรือใครบางอย่างบางคนแล้วเราก็จะเห็นอัศวินถือหอกมาแล้วก็ไปแทงใส่คนคนหนึ่งใช่แต่เราไม่รู้อะไรว่าไม่รู้ว่าเขาแทงไปที่ใครแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือสงครามมันคือพื้นที่ของสงครามอาจจะเป็นที่เดียวกับที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เขายืนอยู่หรือเปล่า Don't tell me you don't see it แล้วก็อันนี้เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นแบล็คสมิธอีกคนเพราะหน้าโครงหน้ากับรูปร่างเขาอ่ะเป็นผู้หญิงรอยแตกก็ไม่เหมือนด้วยใช่รอยแตกก็ไม่เหมือนแต่มันมีรอยแตกเหมือนกันและเขาถือค้อนที่ลักษณะเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนมีความรู้สึกคล้ายไฟคีเปอร์ในความรู้สึกแบบผู้หญิงผมยาวที่มองไม่เห็นดวงตารีเลทตาโซนะเรารู้สึกว่ามันคล้ายอ่ะหรือไม่แน่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ชายเนี่ยคือคนที่ทำลายแล้วผู้หญิงอ่ะคือคนที่รักษาหรือเปล่ามันก็คิดได้หลายอย่างนะใช่เพราะว่าถึงผู้หญิงจะถือค้อนอยู่ไม่ได้ทำท่าทีจะทุบแต่สังเกตว่ารอบตัวเขาก็มีเศษละอองอะไรแตกออกมาเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าที่มันแตกอาจจะไม่ใช่ฝีมือผู้หญิงหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เชื่อมต่อกับที่ผู้ชายกำลังทำลายอยู่มันแตกสลายตามยังไม่แน่ใจยังไม่มีอะไรแน่นอน Look up at the sky it burns อัศวินล่างยักษ์เขาตัวใหญ่มากนะจากรอบข้างที่เห็นว่ามีศพทหารเทียบกับตัวเขาที่คุกเข่าอยู่ด้วยใหญ่เหลือเกินใหญ่มากน่าจะเป็นคนเดียวกับที่อัศวินคนนั้นมาเข้ามาแทงใช่เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนเดียวกันใช่คือถ้าสังเกตดีๆเราแอบพอสดูเราก็เห็นว่าคนที่โดนแทงอ่ะมันก้มลงมาไว้แล้วเราเห็นว่าหัวเขาอ่ะใช่เลยแล้วก็ในส่วนของเหมือนจะมีแบบชุดเกราะที่เป็นสีทองแล้วก็โครงดาบมันจะมาแวบนึงซึ่งตอนที่โดนแทงอ่ะดาบเขาอ่ะมีพลังเหมือนมีสัญลักษณ์อะไรที่มันเปล่งประกายออกมาจากดาบแต่ว่าอันนี้ไม่มีแล้วเหมือนก็สิ้นใจแล้วล่ะแล้วตัวเขาก็เหมือนมีแบบพลังงานอะไรไหลออกมาจากร่างเหมือนไฟที่ลุกไหม้จากตัวเขาออกมาแล้วไดร็อกมันก็พูดว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่เห็นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิมันกำลังลุกไหม้ซึ่งท้องฟ้าก็เป็นสีแดงก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อัศวินร่างยักษ์ตัวมีเปลวไฟออกมาจากร่างเหมือนเป็นเปลวไฟนะลอยขึ้นไปแล้วเราก็สังเกตว่าผมของไอ้ยักษ์คนนี้คล้ายๆกับผมของผู้หญิงเลยมันจะยาวๆสูงๆใช่ใช่ใช่เป็นผมสีแดงเพลิงเหมือนกันเราไม่แน่ใจว่าสองคนนี้รีเลทยังไงและอีกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กป่ะคือไม่รู้เหมือนกันคือดาบผมคุ้นๆนะเหมือนดาบแบบลักษณะคล้ายๆกับดาบจากดักโซภาค3ภาค3ที่ชื่อว่าอะไรนะ The Great Machete เหมือนเลยทรงมันเหมือนกันเลยคืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าทรงมันเหมือนมากคือทรงมันหน้าตาเหมือนกันทั้งด้ามทั้งตัวใช่ทรงได้สังเกตว่าไหล่เขาเนี่ยพังมากเลยตายจากที่ตอนแรกแค่แบบเหมือนมีแค่รอยร้าวนะตอนนี้คือแตกตัวไหล่แทบจะหลุดแบบหลุดออกมาจริงๆอ่ะแล้วก็ดูท่าทางเหนื่อยอ่อนแล้วล่ะแต่เขาต้องตีเหมือนเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างคือเขาดูแบบดูเหนื่อยล้าจากการกระทำสิ่งนี้แล้วหรือไม่เต็มใจอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าพลังชีวิตยิ่งตียิ่งลดหรือเปล่าใช่ไม่แน่ใจคือแบบพิษรั่วไหลที่แตกออกไปอันนี้เหมือนเขาตีเสร็จเหมือนตีเสร็จแล้วล่ะตีเสร็จแล้วแตกเพะแล้วก็มาเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมกลับมาที่ผู้หญิงที่ชัดเจนแล้วว่าคนละคนเพราะว่าตอนนี้เราเห็นผมเขาแล้วว่าเขาไม่ได้ถักเปียใช่ใช่กับอันนี้ไม่รู้ว่าด้วยมุมกล้องอะไรหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแสงมันอ่อนลงใช่จากการตีเสร็จกับละอองที่มันแทบจะไม่เหลือร่องรอยจะไม่เหลือรอยแล้วมันเหมือนกับละอองทั้งหมดที่ลอยอยู่ในตอนแรกมันก็ไหลลงมันร่วงลงมามันร่วงกราวลงมาเลยพร้อมกับคนคนนี้เลยคนที่ตีใช่พร้อมกับแบ็กสมิธที่ตีเหมือนพลังมันอ่อนแรงไปพร้อมกับเขาเนอะใช่เขาเหมือนไม่เหลือเรี่ยวแรงอีกแล้วมันชัดมากเลยที่ไหลเขาอะแตกกว่าเดิมใช่แบบค่อยๆก่อนลอยแยกชัดขึ้น
แล้วก็ขึ้นโลโก้เกม Elden Ring ตัดกันไปทั้งอย่างนี้เลยไม่รู้อะไรเลยแทบไม่ได้บอกอะไรเรา มาแบบเดียวกับฮิดิโอโคจิมะอีกแล้วแต่เราสังเกตว่าตรงไอเนี่ยมันก็มีรอยแตกให้เราเห็นตรงตัวหนังสือทั้งหมดเลยภาพรวมก็จะเห็นว่ามันมีรอยแตกรอยผุพังของตัวหนังสือซึ่ง Elden Ring เนี่ยถ้าเราไปดูโลโก้เนี่ยมันคือวงแหวนใช่วงแหวน4วงที่ซ้อนกันอยู่แล้วเราก็ไปค้นหาเลยว่า Elden Ring เนี่ยมันหมายความว่ายังไงในตอนแรกผมนึกว่าคำว่า Elden น่ะมันหมายถึง Elder หรือ Old หรือว่าคำอังกฤษโบราณที่แปลว่าเก่าแก่แต่ทีเนี้ยมันมีคำในความหมายจากภาษาอื่นที่คำว่า Elden เนี่ยหมายถึงไฟและคำว่าริงเนี่ยไม่ได้หมายถึงแหวนตรงๆหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าจะแปลในความหมายถึงวงแหวนแบบวงแหวนแห่งไฟ ring of fire อะไรอย่างนี้ไหมรอดูกันไปนะว่าเกมมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงใช่วันนี้เป็นแค่เทรลเลอร์ตัวแรกเปิดตัวออกมาเรายังไม่รู้อะไรมากนะเกี่ยวกับเกมนี้คิดว่าคาดการณ์ว่าน่าจะต้นปีประมาณต้นปี2020สิ่งที่เราวิเคราะห์ไปมันก็เป็นการตีความของพวกเราเองล้วนๆนะยังไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าที่เราพูดมามันถูกใช่ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงลองมาแชร์กันก็ได้นะฮะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมได้แล้วเรามาพูดคุยกันถึงความเห็นเกี่ยวกับตัวเกมเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นว่าบางจุดเราอาจจะวิเคราะห์แบบคาดเคลื่อนผิดพลาดไปบ้างก็มาพูดคุยกันได้ครับผมยังไงเราก็คงคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีเทเลอร์ตัวใหม่มาอีกให้เราดูกันอย่างน้ำใจอีกเดี๋ยวเราก็อาจจะวิเคราะห์ให้ดูกันอีกเนาะใช่ถึงตอนนั้นเอามาพูดมาคุยกันมันอาจจะเชื่อมต่ออะไรได้อีกแหละถึงตอนนั้นอาจจะมีอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ